ุ่งนี้ขสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาอยากให้ฟังความทั้งสองด้านคุณผู้ชมคะเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะจากกรณีที่แฟนคลับนั้นร้องเรียนแฟนเพจชื่อดังบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะไปอยู่บริเวณเวทีของนักร้องชื่อดังคนหนึ่งแน่นอนตอนนี้พอเป็นข่าวคราวมาก็ทราบแล้วว่าก็คือคุณออส 4S นั่นเองแต่พอมันเกิดเรื่องราวจากการไปคล้องพวงมาลัยแล้วมีเรื่องชุลมุนอยู่ข้างล่างเวทีเธอบอกอย่างนี้ค่ะเธอเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่ถูกรุมนั่นก็คือกรณีของภรรยาของนักร้องรวมไปถึงลูกชายค่ะทำร้ายเธอเธอร้องแบบนี้เราก็เลยไปสอบถามทั้งฝั่งเธอแล้วก็ฝั่งของคุณออส 4S เดี๋ยวฟังไล่เรียงกันทั้งสองฝั่งกันนะคุณผู้ชมค่ะขณะเดียวกันตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะเห็นบอกว่าบาดแผลนะคะที่บอบช้ำก็ยังคงไม่หายไปนะลองไปดูก่อนแล้วกันสำหรับคนนี้คือคุณแมวปภาวีคำแหงผู้ร้องเรียนแล้วก็ผู้บาดเจ็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณแมวมาพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์คือไปด้วยกันแหละนะคะมีคุณทวีสาหร่ายนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์สวัสดีคุณทวีค่ะคุณทวีนี่เป็นคนถ่ายคลิปนะคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะไปกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายด้วยนะคะคุณบุญเลิศวิเชียรนรัตน์นะคะอยู่ด้วยกันคนที่โดนลูกหลงด้วยสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนคุณแมวบาดแผลที่เราดูตอนนั้นน่ะคือวันเกิดเหตุนะวันที่หลังจากเกิดเหตุแต่ว่าล่าสุดนี้ขอดูบาดแผลอีกครั้งได้ไหมว่ามันมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ไหมคะไม่ขออนุญาตดูหน่อยนะขออนุญาตนะหันเดี๋ยวปอเปี๊ยะขออนุญาตดูให้นะปกติมันจะเป็นจุดไหนนะคะมันจะเป็นใต้นี้ค่ะเอาเปี๊ยะเสยให้เนี่ยจะเป็นใต้นี้ค่ะจะบวมเป็นก้อนใหญ่ลงมาตรงนี้หันไปอีกนะหันไปอีกท้ายซอยเอาล่ะตอนนี้ที่เปี๊ยะเห็นนะคุณผู้ชมที่เห็นนะคะก็คือมีรอยแดงแล้วก็ยังมีรอยเขียวช้ำนะตรงกกหูนะหันไปอีกค่ะเห็นอยู่เลยเป็นสีเขียวค่ะอันนี้ล่าสุดนะคะล่าสุดคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอันนี้คือบาดแผลที่บอกว่าเราถามว่าพี่อ่ะโดนลูกร้ายโดนหมัดลูกชายเขาอะค่ะอันนี้เหรอต่อยค่ะจุดนี้คือหมัดลูกชายเลยเหรอมันโดนแบบโดนตรงแก้มลงมามันต่อยแบบเนี่ยแก้มกระเขียวแบบนี้ใช่ไหมเหมือนต่อยไปแล้วฟึบไปแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ลูกชายเหรอคะลูกชายคือต่อยพี่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่จำได้เลยเหรอได้ค่ะเอาล่ะย้อนเหตุการณ์คลิปนี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะมันมีคลิปปรากฏที่ว่าทางตัวของคุณแมวเนี่ยเขาไปคล้องพวงมาลัยแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยเหมือนคุณแมวบอกว่าเชื่อไหมคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ต้นเรื่องนะเหมือนกับว่ามันมีที่มาที่ไปก่อนที่จะมีคลิปนี้อีกใช่ไหมคะใช่งั้นเดี๋ยวขอไปดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเปิดเสียงไปด้วยนะทีมงานไปให้กำลังใจกันที่วัดสุขเกษมสุขเกษมนะฮะบางประมาก็ที่อะไรก็ไปไปประมาแต่ว่าคือวงนี้นะวงนี้จะอยู่ที่คลองนะครับกูจะจะเหนื่อยเหรอเพราะว่าแต่ว่าผมก็มาตามปกตินะฮะเพราะว่ามาล้นงานติดพี่น้องขวัญเราไปกลับเข้าไม่ได้แน่นอนนะฮะยังไงก็มาให้รอให้กำลังใจที่วัดสุขเกษมบางประมานะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านจะให้ผมคอยตอบพรุ่งนี้ขอกำลังใจจากท่านนะครับที่ถ่ายรูปค่ะแล้วก็จะไปเกาะเอวลักษณะแบบว่าแบบโอบยังไงโอบอ่ะโอบเราโอบปอเปี๊ยะเหมือนนี่เหมือนกันเลยเนี่ยนี่สมมติว่าปอเปี๊ยะเป็นคุณออสใช่ไหมแล้วปอเปี๊ยะก็ถึงนี้คุณก็เกาะมืออย่างนี้ทีมงานลองดูทีมงานลองดูกอดเอวอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปคุณโอบอย่างนี้เฉยเหรอเนี่ยโอบอย่างนี้ค่ะก็ทุกครั้งเวลาขึ้นไปก็จะโอบแต่วันนั้นถ้าเขาเป็นซีดอย่างที่เขาที่ออสบอกเขาก็จะประกาศหน้าเวทีว่าวันนี้เป็นติ๊ดนะแฟนคลับอย่าโดนเอวอะไรนะเขาจะประกาศนะ
แต่วันนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรเลยก็ให้ธรรมดาแล้วก็ไปจับเอวธรรมดาแต่ว่าได้ยินเสียงที่เขาแบบเหมือนลักษณะของใจไหมเขาจะเป็นบ้าที่อยู่แหละอันนี้เรามองว่ายังไงนะคะเขาเป็นบ้าที่อยู่แล้วไงถ้าใครโดนแล้วแบบว่าเขาจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าสงสัยสะดุ้งอะไรใช่ไหมแต่ก็เห็นว่าขึ้นไปนะพูดถึงอ่ะเราก็ไปโอบกอดธรรมดาทำแบบนี้บ่อยไหมก็ทุกครั้งอ่ะถ้าถ่ายรูปก็จะเกาะเอวกันตลอดเลยจะเกาะเอวกันตลอดเลยก็ทุกคนขึ้นไปก็จะเป็นแบบนั้นน่ะอันนี้ขออนุญาตถามแบบคนไม่รู้เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางด้านของคุณออสเนี่ยคือพูดอยู่บนเวทีอันนี้ถามฝั่งคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคือปกติแล้วมันเป็นปกติไหมว่าแฟนคลับเนี่ยสามารถขึ้นไปแล้วครองเวทีได้ได้ค่ะอ๋อมีการประกาศบอกทั่วกันเลยใช่ไหมคะกอดได้หอมได้อันนี้ใครบอกกอดได้หอมได้โฆษกประกาศประจำทุกครั้งโฆษกประกาศประจำกอดได้หอมง่ายคนของประชาชนจะพูดตลอดพูดตลอดทุกพูดตลอดเลยตัวของโฆษกพูดเราเคยได้ยินตัวของคุณออสพูดไหมออสพี่ออสเราได้ยินไหมสำหรับส่วนไม่เคยได้ยินแต่โฆษกนี่พูดแทบทุกคืนและขณะเดียวกันโฆษกพูดคนเดียวไหมหรือตัวของคุณออสโฟเอ็กก็พูดด้วยเขาก็พูดด้วยนะพูดเขาเป็นคนของประชาชนอย่างคลิปเมื่อกี้ที่เล่นที่นนทบุรีก็อัดไว้ตลอดเขาพูดเขาจะบอกตลอดแหละเขารักเขาอะไรเขาเป็นคนของประชาชนนะกอดได้หอมได้เราเป็นแฟนคลับมากี่ปีแล้วคะก็เป็น10ปีอะค่ะแต่3ปีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้ให้มาลัยเลยไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วมาหลังๆอ่ะก็คือให้มาลัยให้มาลัยก็ยังไม่มีการหอมนะพอแบบนานๆมาเราเห็นคนอื่นเขาขึ้นให้มาลัยก็มีการหอมกอดอะไรเงี้ยก็เขาพูดด้วยอะไรด้วยก็ว่าเป็นคนของประชาชนกอดได้นะก็ทำหอมเขาอะไรเงี้ยคลิปนี้เป็นคลิปวันเดียวกับวันเกิดเหตุไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันที่ก่อนๆนี่เล่นที่แถวเพชรบุรีอะค่ะตัวคุณแมวเองนะใช่ไหมแล้วก็กับป้าเป็นคนเพชรบุรีหอมปุ๊บอันนี้แต่หนูจะเป็นดอกไม้เป็นพวงแต่ถ้าเป็นของเขานี่เราซื้อไปเองหอมเสร็จมอบพวงมาลัยแล้วเดินลงใช่แฟนคลับก็จะทำกันแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะในการรับชมทุกช่องทางโซเชียลของคุยทะลุดราม่านะสามารถพิมพ์มาบอกปอเปี๊ยะหน่อยได้นะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะพิมพ์บอกหน่อยว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะแฟนคลับคนอื่นก็ทำแบบนี้ด้วยไหมเนาะเราจะได้เหมือนกับคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงหรือไม่ขณะเดียวกันถามคุณแมวนะคะคลิปนั้นพอหอมเสร็จมีเรื่องอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆทำตลอดเลยค่ะถ้าอย่างไหนเขาบอกไม่สบายอะไรก็ไม่ทำนะก็ให้อะไรอย่างเดียวแต่ว่าอะไรอ่ะพอเราบอกว่าเราทำอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่พอคลิปนั้นพอเราไปโอบเราบอกว่าเราโอบนะโอบแต่ว่าของคุณออสโฟเอ็ดพูดยังไงเดี๋ยวเราต้องไปฟังนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเธอบอกว่าเธอโอบแล้วเราก็จะเห็นว่าชายชุดดำนั่นก็คือลูกเขาจะลูกชายใช่ไหมนะคะขออนุญาตเอ่ยอ้างนะเป็นลูกชายของคุณออสนะคะแล้วก็เดินนี่มีการลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นปกติไหมคะไม่อะค่ะเพิ่งมาเมื่อตอนจุดจีนนี่เองอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีก็อย่างที่เล่าก็คือว่าไปก็ไปลำวงธรรมดาเนี่ยวัดข้องัวเนี่ยแล้วตอนเนี้ยก็ไปก็ขึ้นไปให้มาลัยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปซื้อน้ำแล้วเขาก็ถามเพื่อนมาบอกว่าไปถามไอ้หัวแดงให้หน่อยเต้ว่ามันทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ถามนะว่าเพื่ออะไรก็ยังมาพูดหัวล้อกันเฮ้ยเขาถามว่างี้มาอะไรก็บอกว่าเขาคงไม่ให้หอมมั้งก็เลยบอกว่าเพื่อนไปบอกนะว่าไม่ให้หอมก็คือไม่หอมในเมื่อไม่ชอบก็จะไม่หอมนั่นแหละก็ตอบให้ตอบไปงี้แต่พอดีเพื่อนก็ไม่ได้ไปเที่ยวอีกเลยก็แล้วพอไปอีกวันก็มีกาดขึ้นมาคนหนึ่งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง2คนเอาขึ้นมาไม่ให้พวงมาลัยคือกีดกันน่ะไม่ให้พวงมาลัยแสดงว่าก่อนที่จะเกิดคลิปเหตุการณ์ที่ว่าไปโอบเอวเนี่ยใช่ค่ะย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใช่วันที่นะคะตุ๊ดจีนเราไปหอมแก้มคุณออฟคุณออฟใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งมีรูปด้วยนะใช่มั้ยมีรูปตอนที่เราหอมแก้มด้วยถูกไหมคะแล้วมีคนมาถามว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรถูกไหมใครถามภรรยาเขาค่ะถามเพื่อนเพื่อนไปซื้อน้ำแล้วเขาถามเพื่อนว่าไอ้หัวแดงมันทำเงี้ยเพื่ออะไรไปถามให้หน่อยเดี๋ยวจะมาเอาคำตอบแล้วเขาก็เดินมาพี่เขาก็เห็นแล้วพอดีขึ้นหนูขึ้นไปบนเวทีแล้วเพื่อนก็บอกไม่เจอแล้วจะกลับแล้วจะกลับบ้านคือภรรยาถามเพื่อนคนไหนเพื่อนพี่ปะไม่ใช่ค่ะอยู่เขาอยู่การเขาอยู่การแต่พี่เห็นว่าเขาเดินมาเขาเดินมาดูทีนี้น้องนี่ขึ้นเวทีจะมาเอาคำตอบแล้วเขาก็มาถามเพื่อนนะว่า
มันตอบว่าไงแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกโอ้ยมันขึ้นไปแล้วขี้เกียจไปคนมันเยอะค่าจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นชนวนแรกที่เราบอกว่าเราโดนถามแบบนี้แต่จริงไม่จริงไม่รู้ไงเพราะว่าคนที่อ้างว่าภรรยาถามเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่แต่เราเอาตัวเขามายืนยันได้ใช่ไหมหมายถึงว่าไม่รู้เขาจะออกหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าเกิดในความแบบว่าถ้าเราสอบสวนถามจริงๆ เรากล้ามียันใช่ไหมไม่ได้พูดปากเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะพออย่างนั้นเสร็จเรื่องมันก็จบลงแค่นั้นจนกระทั่งมาคลิปนี้ใช่ไหมวันที่เกิดเหตุก็คือ11มีนาคมเลยแต่อันนั้นก็ถ่ายไว้นะอันที่เกิดเหตุก็ถ่ายไว้วันที่เขาถามและอีกวันหนึ่งก็เอากาดขึ้นไปคนหนึ่งแล้วก็แฟนคลับอีก2คนและอีกคนหนึ่งยืนข้างล่างถ่ายรูปคือกีดกันไม่ให้เข้าใกล้คือไม่ให้มาอะไรอ่ะแล้วก็ปัดมือเราออกอ่ะใครเป็นคนปัดก็มันจะมีคลิปคนที่เป็นทอมอ่ะค่ะแสดงว่าพอหลังจากวันที่ช่วงเดือนตรุษจีนใช่มั้ยแล้วก็พอถัดมาก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เราไปแต่เราถูกกาดใช่แล้วก็มีมาตลอดเลยมีมาทุกวันเลยเราคนเดียวมั้ยคนเดียวเป็นอยู่คนเดียวเขาทำคนอื่นคนเดียวคนอื่นไม่เป็นคนอื่นไม่ทำคุณพี่มาด้วยกันไหมมาด้วยกันเราโดนกัดกันไหมไม่หนูไม่ขึ้นพี่ไม่ขึ้นแต่พี่ยืนอยู่ข้างล่างมีเขาคนเดียวที่ต้องโดนกีดกันคนอื่นไม่เห็นกีดกันเลยใครจะคล้องใครจะอะไรเฉยแต่ว่าน้องคนนี้ขึ้นกีดกันไม่ให้เข้าไม่ให้ถึงตัวจะเข้าถึงตัวกระแทกเข้าถึงตัวกระแทกมันมีคลิปอยู่ใช่เดี๋ยวทีมงานถ้าเกิดมีคลิปก็ลองเปิดนะแต่ขณะเดียวกันขอถามนิดนึงแล้วกันเราไม่เอะใจเหรอว่าทำไมเขาถึงมีการ์ดมากันคือเราได้ลองถามเขาไหมว่าเราไปเผลอเลอทำอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มีอ่ะก็ทำปกติก็คือตั้งแต่วันนั้นที่ว่าไม่ให้หอมที่บอกเพื่อนมานะตั้งวันนั้นก็ไม่เคยหอมนะแต่คือบอกไปว่าขอขึ้นให้มาลัยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็มีการ์ดมาทุกวันเลยมันคือแบบเหมือนว่ามาแต่ที่มีหลายคนก็คือวันที่เขาพูดแล้วอีกวันหนึ่งเกิดเหตุนั่นแหละวันเกิดเหตุคุณผู้ชมไปดูคลิปด้านล่างเวทีนะคะวันที่11มีนาคมนะเห็นบอกว่าต้องบอกว่าเราทราบเรื่องราวนี้เนี่ยวันที่11เพราะว่านำคลิปเนี่ยมาแจ้งเพจสายใหม่ต้องรอดแต่คลิปที่เห็นนี้เนี่ยคะคือเป็นคลิปต่อเนื่องจากที่ไปคล้องด้านบนแล้วเนาะแล้วก็เราอ้างว่าโอบเอวแล้วทางคุณออสสะดุ้งแล้วก็มีการมาพูดคุยกันนั่นคือภรรยาคุณออสแล้วจุดนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวลองชมคลิปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่ามาโดนงานปิดพี่น้องขวัญเราไปกลับเข้าไม่ได้แน่นอนนะฮะยังไงก็มาให้รอให้กำลังใจที่วัดสุขเกษมบางประม้านะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านจะให้ผมไปตอบพรุ่งนี้ขอกำลังใจจากท่านนะครับที่แต่ว่าผมก็มาใหญ่ใหญ่เนี่ยผู้ชายคนนี้คนเสื้อลายเนี่ยตบโทรศัพท์พี่หล่นเป็นคนพี่กำลังไลฟ์อยู่ข้างล่างนี่คุยอะไรกันคุณแม่เขามาถึงอะแล้วก็ชี้หน้าเลยแล้วก็ด่าเป็นคำออกมาเลยอะเอาแค่คำไม่หยาบนะยกตัวอย่างหน่อยคำแบบไม่หยาบเป็นตัวเงินตัวทองอะเขาด่ามาหรอว่าเป็นอะไรถามว่าเป็นอะไรแล้วก็ที่ฟังดูก็อะไรครอบครัวอะไรก็ไม่รู้มันไม่ค่อยชัดไงแต่คำด่านี่ชัดมากแล้วเราตอบเขาว่าไงก็บอกอะไรหรอแล้วคนอื่นก็ทำอ่ะทำไมไม่ไปนั่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วโทรศัพท์จากนั้นก็มีคนปัดคลิปซึ่งคลิปที่พี่ถ่ายใครเป็นคนปัดคนเสื้อตาเสื้อตาตานั่นน่ะตบเสื้อตาลายที่เขียนว่าผู้ช่วยคุณออสใช่นะเป็นคนตบโทรศัพท์เลยแล้วมันพังไหมโทรศัพท์อันนั้นมันก็แตกนี่ไงอันนี้หรอใช่ไหมแมวเครื่องนี้มันก็แตกก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะที่ถ่ายอยู่แล้วก็พอปัดลงปุ๊บมันน่าจะลักษณะคว่ำหน้าแหละร้าวหงายหงายหน้าหงายหรอหงายขั้นนี้ขนาดหงายนะใช่หงายแล้วคว่ำลงหรอไม่หงายลงก่อนแล้วก็เด้งหงายอ๋อแล้วพี่เก็บมันจะส่งหน้าพี่เลยเพราะว่าไม่ได้ปิดไงยังไม่ทันได้ปิดเสื้อดำมียี่ที่ออกอยู่ค่ะเช้าพี่เองแล้วตบปุ๊บแล้วยังไงต่อเหตุการณ์เหมือนคลิปมันตัดไปนะใช่ครับเขาก็ชุลมุนกันพี่ก็ดึงแตงอนออกแตงอนก็มาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ต้องมายุ่งนั่นคือภรรยาคุณใช่แล้วเราก็บอกว่าไม่ยุ่งได้ไงเพื่อนกูพี่พูดอย่างตรงๆเนี่ยซึ่งเราก็จริงๆเราก็รู้จักกันหมดใช่รู้จักกันหมดแต่ไม่เคยสนิทไม่ได้สนิทเท่าไหร่แล้วตอนนั้นเราจำความได้ไหมพอโทรศัพท์คลิปโทรศัพท์มันตกพื้นปุ๊บเราโดนอะไรบ้างก็โดนไอ้ที่เขาดึงก็ชุลมุนอะช่วงชุลมุนอะเขาตบหัวหนูสองทีก่อนแล้วนี่ก็ปัดกันเมียเขาตบหนูอะ
ตบหัวเนี่ย2ทีพอชี้ด่าแล้วก็ตบหัว2ทีแล้วพอสักพักหนึ่งคนผู้ชายมาดึงกระชากผมออกไปเลยแล้วพี่เขาก็ล็อกคอพอล็อกคอปล่อยมาลูกเขาก็ต่อยเสยแล้วก็วูบไปเลยอ่ะเฮ้ยวูบเลยเหรอวูบแบบเขาก็ลงไปนั่งพื้นเลยไปหมัดผู้ชายนะคะคือว่าเนาะลาบไปเลยอ่ะคือตอนนั้นเราเหมือนโดนอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก็อยู่อยู่ผมนั่งดูอยู่แล้วผมเห็นคนเสื้อลายเนี่ยปัดโทรศัพท์ที่ถ่ายหล่นลงไปผมก็เลยลุกผมนั่งถือโทรศัพท์ที่เขาฝากไว้เครื่องนึงแล้วก็น้ำแก้วนึงแล้วก็เดินไปห้ามบอกเฮ้ยมึงทำงี้ได้ไงเนี่ยเขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานผมยังว่าคนเสื้อลายเนี่ยไอ้พันเนี่ยแล้วพอดีหันมาอีกทีเอาคนนี้ไปกระชากหัวผมก็เลยไม่รู้ทำไงห้ามก็เลยเอามือไปคล้องคอง้างออกมาเพื่อจะให้เขาปล่อยผมของคอใครคะของคอคนที่ดึงขยุ้มหัวเนี่ยซึ่งพวกเขาพวกเขาคนขับรถของออสนั่นแหละอ๋อพวกเขาแหละพวกเขานั่นแหละคาดว่าน่าจะเป็นพวกนั่นแหละชุมเขานั่นแหละมาด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าณจุดนั้นก็มีผู้ชายครับอีกคนนึงอยู่บริเวณนั้นด้วยครับก็ทั้งหมดผู้ชาย3คนทั้งลูกเขาแล้วก็แม่เขาด้วย4คนผู้ชาย3ผู้หญิง1ซึ่งเป็นภรรยาคุณออสใช่เราเห็นว่าลุมคนนี้คนเดียวเราเห็นกับตาใช่ไหมเห็นกับตาแล้วผมสามารถพูดได้หมดทุกอย่างเลยขั้นตอนอะไรเป็นไงผมพูดได้หมดพี่ออสไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นไม่พี่ออสไม่รู้เรื่องหรอกเมียเขาไปเล่าให้ฟังลุงไปเล่าให้ฟังที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่รู้เลยแต่ว่าล่าสุดเห็นเขาก็ออกมาตอบสื่อนะคะว่าผมถึงไหนถึงการผมไม่เคยกลัวหรอกตายไม่ถึงไม่ถึงผมพูดเรื่องจริงเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมจะเป็นพยานให้จนกว่าจะถึงที่สุดผมไม่กลัวใครทั้งนั้นอะพอพี่ก็นั่งหลังเขาจะเห็นหมดเพราะผมคนเป็นธรรมผมเห็นคนรังแกผู้หญิงคนเดียวทนไม่ได้ผมทนไม่ได้ผมถึงไปล็อกคอออกก็ไปขยุ้มหัวผู้หญิงกระทากเนี้ยกระทากตกแล้วโดนตบแล้วคนโดนตบแล้วตอนนั้นเราเห็นขยุ้มเลยเหรอใช่ก็ผมถึงไปดึงไปง้างคอออกไม่รู้ทำไงโทรศัพท์ผมก็ไม่กล้าปล่อยเขาฝากไว้อะน้ำแก้วนึงผมก็เลยไปง้างคอออกลูกชายมาถึงก็มาต่อยแล้วก็ขังคอพอไอ้นั่นหลุดจากผมหลุดจากหัวไอ้แมวแล้วก็ปล่อยผมแล้วก็ไปต่อยปังทีเดียวเป็นนาทีอ่ะสลบตำรวจอยู่นั่นเป็นพยานได้เลยเนี่ยกำลังจะถามว่าทำไมมันนัวกันขนาดนั้นตำรวจอยู่ไหนตำรวจเขาก็ช่วยอยู่นั่นเขาจะพาไปมาช่วยไปแจ้งความไหมไปแจ้งความไหมพาไปแจ้งความตำรวจล้อมหมดเลยเราจะเข้าไปแล้วตอนนั้นคือต่อหน้าแฟนคลับเยอะเลยนะที่นั่งตรงนั้นนะคะเยอะแยะมีแต่ฝุ่นตรงนั้นก็นอนคุกฝุ่นเลยก็ไม่รู้ตัวเลยอ่ะพี่แม่กปังก็นอนลงไปเลยลงให้ได้เลยคือถูกถามจริงๆนะพี่คือเอาเปิดอกเปิดใจกับหนูเหอะคือพี่ไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าเขาถึงมาทำพี่ไม่นะไม่นะแต่ไม่ได้ไปทำอะแต่ที่เขาไปให้การตำรวจวันนั้นคือเขาพูดเหมือนว่าหนูไปว่าครอบครัวเขาว่าเป็นครอบครัวกาดมันก็ลงในแค่เฟซแล้วก็มันคือคลิปอันนั้นนะคือจะบรรยายลงไปไงคลิปที่โดนที่เขาถามแล้วก็มาลงอีกวันนึงอะคือบรรยายลงไปในไลฟ์สดว่าเป็นคนของประชาชนแบบนี้หรอเนี่ยคือเราอะได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ใช่ไหมในข้อนั้นที่เขามาอ้างว่าคลิปคำพูดที่ว่าคอมเมนต์ลงไปอ่ะในวันนี้ที่บอกว่าเนี่ยร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยมันเรารู้สึกยังไงหรอมันถึงแบบก็อธิบายออกมาไม่ถูกเสียใจอ่ะกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมาเกิดความจริงก็ต้องคุยกันก่อนแล้วนี่อยากมาทำอะไรเงี้ยไม่สมควรมันเกินไปอ่ะกี่ปีแล้วนะที่เป็นแฟนคลับเป็น10ปีอ่ะหลังจากที่บอกว่าพี่นั่งวูบอยู่ตรงนั้นน่ะถึงขั้นสลบเลยไหมมันวูบไปเลยอ่ะแบบไม่รู้เรื่องไปพักหนึ่งอ่ะก็คือมันชาไปเลยอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคุณผู้ชมคะเราฟังฝั่งของแฟนคลับแล้วเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะเพราะว่าเราได้ไปสัมภาษณ์คุณออส 4S นะคะถึงกรณีนี้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่แฟนคลับออกมาร้องเรียนหรือไม่อย่าเพิ่งทัวร์ลงนะคะรอสักครู่เดียวค่ะกลับเข้ามากับคุยทะลุดราม่าคุณผู้ชมคะเราไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคุณออส 4S ชี้แจงเรื่องนี้กับเรานะคะลองฟังกันค่ะ
แต่ความจริงก็คือเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันบังเอิญว่าเขาขึ้นมาคล้องมาลัยทุกครั้งเนี่ยเขาจะขึ้นมาคล้องมาลัยเนี่ยเขาก็จะกอดแล้วก็หอมทุกครั้งใช่มั้ยซึ่งพ่อก็ไม่เคยว่าแต่ก็เคยตามเขาไปแต่เขากลับเอาคำนี้เข้ามาบอกว่าเอาก็ไหนบอกเป็นคุณของประชาชนใครจะทำไงก็ได้เอาถูกผมเป็นคุณของประชาชนแต่มันต้องมีลิมิตของคุณที่เข้ามาใช่ไหมคือผมเนี่ยแคร์ความรู้สึกของพี่น้องแฟนคลับเขาคิดกันยังไงในการกระทำของคุณกับผมใช่ไหมที่ทำต่อผมใช่ไหมครอบครัวก็กดดันก็คิดว่าเราตรงนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ถามว่าแล้วถ้าเขามีสามีอยู่ลูกหัวเขาสามีอยู่สามีเขาคิดยังไงกับเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับเราเสียไหมแล้วนี้วันนั้นน่ะมันบังเอิญว่าอย่างนี้คือเขาขึ้นมาก็หลังจากที่ทางบริษัทเนี่ยส่งบริการมาตอนเมื่องานพ่อไวโพสต์นะคุณบริการขึ้นมาก็เอามาเล่นๆกันนี่แหละคือไม่มีอะไรหรอกเขาแย่ขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยเพราะปกติพ่อไม่มีบริการเขาก็ไปลงเฟซด่าหาว่าเดี๋ยวต้องมีบริการแล้วหรือด่าพ่อแล้วด่าไปทั้งครอบครัวพ่อแล้วถ่ายรูปพ่อไปเอากระโหลกนะเอากระโหลกมาสวมหัวพ่อแล้วเอากระโหลกก็อะไรมากหมาเหมืออะไรเมื่อไรเงี้ยแล้วมาด่าพ่อด่าครอบครัวพ่อมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะตรงนี้แล้ววันนั้นขึ้นมาพอเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเขาก็โอบพ่อเดี๋ยวนี้พ่อเนี่ยให้ดูได้แล้วพ่อจะมีตุ่มซีดตรงนี้เล็กๆพอก็จับปุ๊บทุกครั้งที่เขากอดพ่อเขาจะหยิบพ่อตรงนี้ทุกครั้งกระยำพ่อตรงนี้มือก็จะสั่นลึกๆๆอย่างนี้ตลอดเขาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากถือสานะอย่าหาว่างั้นนี่หรือว่าเขามีปมด้อยอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตรงนี้แล้วเวลาที่พ่อมีไปเล่นตามงานไหนอ่ะเขาก็จะเหมือนเป็นแฟนคลับตัวยงใช่ใช่เขาไปทุกครั้งแต่บอกเลยว่าเขาแทบจะไม่ได้ลำเลยไปไลฟ์สดพ่อไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาสมมติพ่อยืนร้องเพลงอยู่ก็คือเขาไลฟ์อย่างนี้ตลอดเวลาเลยแล้วมันทำเหมือนกระบวนการเขาจะสั่งคนนะข้างล่างพ่อร้องเพลงพ่อเห็นเขาร้องเพลงก็สั่งให้คนนั้นถ่ายตลอดถ่ายพ่อตลอดแล้วเขาก็จะมีอีกมือถืออีกอันนึงขึ้นมาเซลฟี่นะเซลฟี่อยู่ตลอดแล้วคนข้างล่างก็จะเฮ้ยกอดเลยกอดเลยพร้อมเลยพร้อมเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พลังยุตรงนี้อย่างนี้อีกพลังนึงก็คือรักพ่อเข้าใจเราเข้าใจไอ้เรื่องไม่มีหรอกฮะใครจะมาทุบหม้อข้าวตัวเองใครจะมาทำร้ายใครถ้าไม่มีเหตุผลอื่นเข้ามาแล้วมันไม่ใช่แค่วันสองวันหรือจะวันนั้นเรื่องมันเกิดบังเอิญอย่างที่บอกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับความหึงหวงและมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องคล้องมาลัยคือพูดง่ายๆว่าพิธีการของเขาคือล่อเสือออกจากถ้ำพ่อรู้เลยต้องการให้ทางเนี้ยตะบะแตกแล้วระเบิดอารมณ์แล้วเข้าทางก็เลยวันนั้นไปเข้าทางเขาไม่เกี่ยวเลยคุณล่อเสือออกจากถ้ำจริงไหมไม่จริงค่ะไม่รู้เรื่องเลยคุณรอดโพสต์พูดขนาดนี้เลยนะคะไม่รู้เรื่องเลยด้วยว่าจะเกิดเหตุแบบนี้แต่รู้ว่าแฟนเขาหึงอยู่ทำไมเราถึงรู้ก็ที่ถามก็ที่ถามเพื่อนนั่นแหละถึงได้รู้ว่าเขาแบบว่าไม่ชอบไงว่าไปหอมแฟนเขาอ่ะก็ไม่ทำตั้งแต่วันนั้นเลยนะก็ขึ้นให้มาลัยตลอดไปล่อเสือออกจากถ้ำแล้วทำเป็นขบวนการจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นขบวนการไม่ใช่ไม่ใช่เลยข่าวว่าทำเป็นขบวนการเลยมาที่มาไม่เคยมีเนี่ยไม่เคยนิสัยแบบนี้ไม่มีเลยเขาบอกว่าขบวนการก็คือไม่ใช่อ่ะค่ะคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งถ่ายไงถ่ายจริงถ่ายตั้งนานแล้วตั้งกันเริ่มแรกเลยถ่ายจริงแต่ไม่เคยที่ว่าจะไอ้นู่นนี่นั่นไม่เคยไม่เคยบอกไม่เคยไม่เคยพูดถ่ายเพราะอะไรถ่ายไลฟ์สดไงให้พ่อแม่พี่น้องกูดูว่ากูเนี่ยมาลำวงเนี่ยเขาตลอดใช่ไม่ได้เคยอะไรกับใครเลยไม่เคยโพสต์ลงไม่เคยว่าใครไม่เคยลูกผัวอยู่ว่ามึงดูสิเนี่ยกูมาไลฟ์สดพี่น้องญาติพี่น้องวันนี้มึงไปไหนกูมาลำวงเขาพูดอย่างนี้เราอยากจะบอกคุณออสโฟเอสยังไงตรงนี้เลยเชิญใช่คุณออสคะพูดให้เป็นคนใหญ่หน่อยนะคะไม่ใช่มาพูดแบบนี้ใครเสียดิฉันเสียมันไม่ใช่พูดให้เป็นคำพูดพูดให้ความจริงเอาความจริงออกมาคุณถ่ายเนี่ยเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่าไม่มีขบวนการค่ะไม่มีค่ะถ่ายแบบบ้านๆถ่ายแบบชาวบ้านที่ถ่ายอ่ะคนอื่นถ่ายได้เราก็ถ่ายได้ทำไมเรามีกฎเกณฑ์ด้วยหรอถ้ามีกฎเกณฑ์บอกมาสิประกาศออกไม้มาไม่เคยไม่เคยพูดไม่เคยบอกห้ามถ่ายนะไม่เคยบอกห้ามไลฟ์สดคนอื่นเขาไลฟ์ทุกคนทำไมมีเราไลฟ์สดไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้พูดความจริงออกมา
ส่งสารนี้ถึงคุณออสนะใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณออสโฟเอสกับครอบครัวน่าจะดูอยู่ตอนนี้นะคะเพราะเราได้แจ้งกับทางคุณออสเราว่าคุยทะลุดราม่าจะมีฝั่งของผู้ร้องเรียนมานั่งอยู่แล้วเราก็เชิญนะคะที่จะได้มาพบเจอกันแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ถามแล้วฟังคำตอบสดๆตรงนี้ไม่ใช่นะแต่ถามอย่างนึงแล้วกันคุณไปโอบคุณบอกเมื่อกี้คุณบอกปอเปียว่าคุณโอบเฉยๆแต่เมื่อกี้คุณออสโฟเอสบอกอย่างนี้เลยนะคุณขย้ำอย่างนี้เลยแล้วก็สั่นจะจะจะไม่มีเลยพูดเอาอะไรมาพูดไม่ได้ทำแบบนั้นเลยก็คือโอบแบบที่โอบเมื่อกี้เนี้ยทุกครั้งจะขึ้นโอบอย่างเงี้ยใครไปทำอย่างนั้นน่าเกลียดไปหาแล้วไปสั่นๆเหมือนไปจิกเอวเขาหรือเปล่าคะไม่มีเลยไม่มีเลยสาบานได้เลยไม่เคยเกินไปพูดเกินไปแล้วอะสาบานต่อหน้าไฟตรงนี้เลยไหมอ่ะเอาค่ะสาบานค่ะถ้าไม่ทำถ้าหนูไม่ได้ทำแล้วก็ขอให้เข้าตัวเขาอะค่ะทั้งหมดอะค่ะเคลียร์ประเด็นนี้นะว่าเราไม่ได้จิกเอวไม่ได้จิกถึงกับสั่นขนาดนั้นเลยไม่มีคือจับก็คือเนี่ยโอบอย่างเงี้ยแม้ว่าคุณออสจะพูดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมฟังทั้งสองฝั่งด้วยค่ะแล้วลองใช้วิจารณญาณดูนะของปอเปี๊ยะเนี่ยรายการคุยทุกดราม่าทำได้อย่างเดียวคือเอาทั้งสองฝั่งนะคะชี้แจงอย่างไรแล้วเอามาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเนี่ยมากางอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณผู้ชมตัดสินนะคะหนูถามคุณพี่หน่อยในฐานะที่เป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มนั้นเนาะนะคะคุณพี่ฟังส่วนของคุณออสหลังจากที่เราเป็นแฟนคลับมาอย่างยาวนานอยากจะพูดอะไรถึงคุณออสไหมก็อยากจะพูดบอกว่าพี่ออสเป็นคนโตอ่ะมีอะไรก็พูดไปตรงไปตรงมาดีกว่าอย่ามาพูดใส่ร้ายเป็นคนโตคนใหญ่แล้วผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวอ่ะมาใส่ร้ายป้ายสีกันขนาดนี้อ่ะมันหมดสภาพเป็นนั่นแล้วเป็นคนในวงการที่เขานับถือต่อไปจะไม่มีคนนับถือเป็นคนดังอ่ะต่อไปจะไม่มีคนนับถือยากให้พี่ออสพูดตรงไปตรงมามากกว่าฟังลูกกับเมียไปเล่าให้ฟังยังไงก็เชื่อกันไปหมดความจริงผมรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างไอ้ที่ตีกันอ่ะผมมานี่เอาเรื่องที่เป็นพยานให้นี่คือต้องการให้น้องแมวเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายเรื่องเดียวเรื่องอื่นผมไม่สนใจค่ะต้นสายไปเหตุจะมายังไงผมไม่รู้ตรงนั้นผมไม่รับรู้ผมรับรู้แค่ตรงนี้เป็นพยานให้คือโดนตบโดนตีโดนทำร้ายโดนต่อยแค่นี้เนื่องจากว่าเรื่องราวเนี่ยนะมันผ่านเรื่องของมีเจ้าที่ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคือหลายคนจะบอกว่าไอ้อย่างพี่เป็นพยานแต่ว่าพอในชั้นสืบสวนสอบสวนเนี่ยมองว่าพี่มาด้วยกันคนอาจจะมองว่าพี่เนี่ยเป็นพวกกันอาจจะพูดแบบไม่เชื่อ 100% ซะทีเดียวเราก็เลยลองไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางผู้กำกับการสภ.พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านชี้แจงมาอย่างนี้เห็นเราบอกว่าเราไปแจ้งความใช่ค่ะเราไปแจ้งความแล้วเหมือนคดีไม่คืบหรอเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นก็พอรู้สึกตัวเขาก็เอาขึ้นรถไปแล้วก็เขาก็บอกเดี๋ยวพาไปแจ้งความนะก็ไปแล้วพอไปก็เจอพี่ที่เขาที่อยู่ตรงนั้นที่ว่ามีเสียงเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าก็บอกว่าเป็นอะไรมาก็บอกว่าโดนลุมทำร้ายเนี่ยก็ถามว่าใครก็บอกว่าเนี่ยลูกเมียของออสโฟเอสก็บอกกับเขาแล้วก็4คนที่มาทำหนูเนี่ยแล้วก็บอกชื่อบอกอะไรเขานั่นแหละซึ่งพอเราบอกไปเขาก็รับรู้อ่ะก็เหมือนว่ารับรู้อ่ะก็คือแจ้งความเรียบร้อยใช่แล้วทำไมเราถึงคิดว่าคดีไม่คืบอ่ะก็เขาไม่เรียกอ่ะเขาไม่เรียกเลยแล้วก็มีโทรศัพท์มาแบบเนี้ยเขาไม่เรียกเลยนะรอก็ไม่เรียกไปพูดไปคุยอะไรเลยคือตอนนี้นะคะทางฝั่งของแฟนคลับเขาเผยคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันบอกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจเขาพูดลักษณะไหนก็เหมือนว่าให้ยอมฟาร์มแล้วแบบว่าถ้าไม่ถ้าเดินหน้าต่อก็ได้เจอกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจเจ้าของคดีไหมคะใช่ค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สภ.พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมลองไปฟังนะแต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าเป็นเสียงตำรวจแต่วอนค่ะผู้กำกับขาถ้าเกิดเสียงนี้เป็นเสียงของลูกน้องท่านนะคะหวังว่าเดี๋ยวท่านคงจะมีคำตอบให้กับทีมรายการคุยทะลุดราม่าไปฟังค่ะไปรับรองแม่มันก็มีไอ้ยังเดินหน้าต่อมันเจอกันได้เรื่องว่าโพสต์ด่าเขาเนี่ยก็เตรียมรับอีกกระทงหนึ่งไอ้ยังไม่เลิกตายไอ้ยังไม่เลิกเข้าใจไหมผมพยายามพูดดีๆกับท่านแล้วทำไมท่านทำตัวอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลยอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคือมันน้อยมากนะปกติเขาเนี่ยต้องเป็นฝ่ายโวยท่านจะดำถึงแม้เขาจะลุมท่านได้เขาก็รับแต่ละท่าว่าเขาลุมท่านแต่ผู้ชายมันทำมู่หญิงนี่นะผู้ชายนี่นะมัน
ต่อยลูกชายเขามาต่อยหนูนี่นะอ่าแล้วเป็นไงทุกหัวเขาโน่นอ้าวทำไมมาพูดย้ำอยู่อย่างนี้อ่ะแล้วที่คนอื่นทำหนูอ่ะอันนี้บางส่วนใช่ไหมใช่จริงๆพูดยาวกว่านี้หรือเปล่าก็ยาวค่ะอันนี้คือตัวของเจ้าของเสียงเนี้ยเขาแนะนำตัวเองว่าไงนะคะจำชื่อไม่ได้อ่ะเขาแนะนำว่ายังไงเขาไปตำรวจอะไรเงี้ยหรอแล้วก็แบบชื่ออ่ะแล้วก็จำเราอัดไม่ทันอ่ะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าชื่ออะไรแบบเขาพูดรัวมากเลยอ่ะคือพูดลักษณะนี้ทำให้เราเข้าใจว่ายังไงก็เหมือนว่าไม่ให้เดินหน้าต่อไปไม่ให้ไปทางไหนเหมือนให้แบบให้เงียบไปเลยอะไรเงี้ยในความหมายก็กลัวก็ยังให้พี่เขาฟังอ่ะแต่อันนี้ก็ยังปลอบใจน้องไม่ต้องกลัวความจริงไม่ต้องกลัวถ้าเขาพูดมายังไงก็คือไปอย่างนั้นเราคลิปเรามีทำไมพูดดีๆไม่ได้กันหรือไงคือว่ายอมฟังมันไม่ใช่แล้วก็ไม่เคยจะมาพูดขอโทษอะไรเลยนะรอจนที่ไปหาพี่เอกอ่ะเนี่ยรอก็ต้องพึ่งพี่เอกอ่ะแต่มันเหมือนกับว่ามีทางฝั่งของลูกชายคุณออสโฟร์ออกมาพูดแล้วว่าเขาก็มีการขอโทษนี่ไม่มีไม่สำหรับเนี่ยไม่มีอ้าวเขาไม่ได้ขอโทษคุณหรอไม่ค่ะเขามาขอโทษผมขอโทษคุณขอโทษพี่หรอคือผมอยู่กับสองคนคือน้องนี่เขาอยู่โรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลเขามาขอโทษยกมือไหว้ผมบอกขอโทษนะบอกผมไม่เกี่ยวผมเป็นพยานคู่กรณีคนนอนโรงพยาบาลต้องไปขอโทษเขาผมบอกคือเราห้ามกันเราไม่ได้ร่วมด้วยหน้าตำรวจเขาก็ขอโทษคนนู้นคนเดียวแล้วคุณแม่นอนโรงพยาบาลจะขอโทษตรงไหนไม่มีพี่อยากรู้ไม่มีใครไปก็ขอโทษตรงไหนแล้วเคลียร์ตรงไหนไม่มียังไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยอะไรเลยสักอย่างเดียวตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนะคะก็ออกมาโต้เรื่องกรณีคดีไม่คืบคุณผู้ชมขาทางด้านของพันตำรวจเอกอำนาจเอี่ยมใจดีนะท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่ารับแจ้งความไว้แล้วอะแต่ว่าติดต่อส่วนของคุณแมวแฟนคลับคนนี้ไม่ได้นางสาวประภาวีเนี่ยนะติดต่อมาสอบปากคำไม่ได้แต่ว่าจากนี้นะคะจะออกหมายเรียกซึ่งนักข่าวของเราก็ถามว่าพี่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าของฝั่งแฟนคลับเนี่ยถูกทำร้ายไหมนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าน่าจะเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทซึ่งบทลงโทษน่าจะเป็นโทษปรับไม่อ่ะค่ะเราได้ยินอย่างนี้เลยไม่อ่ะค่ะเขาไม่ได้ร่วมทำร้ายกับไม่ได้ร่วมก่อนเราไม่ได้ไปทำเขาเหรอเพราะเขาก็หัวโนเอาดูภาพสิเอาดูภาพทีมงานเอาภาพมาหน่อยโอ้โหเพราะว่าทางฝั่งของภรรยาคุณออสก็หัวปูดอย่างนี้เลยนะทีมงานขึ้นภาพหน่อยนะคะอันนี้ใครทำเขามาตบหนูสองทีแล้วตอนนี้ก็ช่วงชุลมุนเลยช่วงชุลมุนกันอะแล้วคือเนี่ยหัวปูดเป็นลูกมะนาวเลยนะอันนี้เห็นบอกว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่โดนนะแต่ไม่ใครทำอันนี้ช่วงชุลมุนไม่รู้อะช่วงชุลมุนน้องมันปัดป้องไปไงก็คือป้องมือไงเหมือนว่าคนโดนตบก็ต้องเอามือปัดเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปโดนหรือไม่โดนคือไม่โดนนี้กลัวโดนจมูกได้ไงเพราะว่าทำมาก็เลยก็ปัดเงี้ยมือก็ไปเราก็เลยยืนยันว่าส่วนของภรรยาคุณฮอสหัวปูดอย่างนี้ไม่รู้โดนอะไรเราปัดป้องช่วงชุลมุนกันอะแล้วหนูก็กระโดดกระชากออกแล้วเอาโทรศัพท์ไหมไปทุบเขาไหมอะไม่อะไม่โทรศัพท์อยู่ที่พี่นู่นจะทุบได้ยังไงคนละเครื่องอยู่ที่พี่ที่นี่เครื่องนึงเครื่องนี้อยู่ที่พี่เครื่องนั้นอยู่ที่พี่นู่นใช่ถามคำถามเดียวสั้นๆเพราะมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรื่องคดีก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยส่วนของความรู้สึกก่อนในฐานะที่เป็นแฟนคลับมา10ปีเนาะได้มั้ย10ปีแล้วนะได้ตอนนี้ยังจะเป็นแฟนคลับไม่เป็นแล้วค่ะไม่เป็นแล้วคือถามแบบคนไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้หรือยังรักไปเรียกหรือเปล่าไม่ค่ะไม่หรืออาจจะเข้าใจผิดกันหรือเปล่าวันนึงอาจจะเคลียร์ใจกันมั้ยไม่เคลียร์ค่ะอันนี้ยืนยันว่าเราจะไม่เป็นแฟนคลับอีกแล้วเพราะว่านับถือเขาก็เรียกเขาพ่อตลอดอ่ะแล้วมาเกิดในเรื่องชู้สาวก็ไม่มีด้วยไม่เคยโทรไม่เคยอะไรเลยส่วนของคุณพี่ล่ะคะคนถ่ายคลิปที่เขาบอกว่าเป็นมือถ่ายอ่ะใช่พี่ถ่ายเองยืนยันไหมว่าเราจะยังคงเป็นแฟนคลับอยู่ไหมหรือไม่แล้วพี่เหมือนกันพี่ผู้ชายเหมือนกันไม่เคยไม่เอาแล้วตัดท้าตั้งแต่คืนนั้นแล้วครับหรือถ้ามีโอกาสเคลียร์กันอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นหรือเปล่ามันเคลียร์แล้วมันไม่ได้เคลียร์แล้วล่ะเพราะว่าก่อนนั้นไม่เห็นเขามาเคลียร์มาอะไรเลยผมก็ยืนยันคำนี้พูดอย่างนี้ตลอดสั้นๆตรงนี้คุณผู้ชมคะคือหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวนี่คือแฟนคลับกลุ่มนึงนะขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงที่เขาบอกว่าเขายืนยันจะอยู่เคียงข้างคุณออส 4S เพราะว่ากลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาก็เห็นพฤติกรรมบางอย่างเหมือนกันเดี๋ยวเราไปพูดคุยสดๆนะคะสั้นๆตรงนี้สวัสดีค่ะคุณชินคะสวัสดีค่ะอ่ะคุณพี่คะพอได้ยินแบบนี้คุณพี่อยากจะพูดถึงกรณีนี้ยังไงเราไปเห็นพฤติกรรมอีกมุมนึงยังไงเชิญค่ะไอ้แมวเนี่ยเที่ยวอยู่กับฉันที่อยู่กับฉันแล้วไอ้แมวเนี่ยก็แสดงพฤติกรรมล่อแหลมไปทางว่าชอบออสเลยไม่ชอบออสเลยเขาพูดจริงอ่ะไม่จริงอ่ะฟังนะไอ้แมวมันจะพูดความจริงไม่จริงไม่รู้
มันพูดกับฉันว่าพี่จีนถ้าหนูจะคบพี่ออฟพี่จะว่าไหมไม่เคยไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยมึงฟังก่อนมึงกล้าสาบานก็มึงบอกว่าขอใครพูดไม่จริงขอให้เข้าตัวก็ระวังนะครอบครัวเองอ่ะไปพูดจาแบบนี้เขาแล้วมีคนที่คล้องอะไรแล้วกอดมีเธอคนเดียวทั้งประเทศเขาก็บอกว่าอยากกอดมีทุกคนทุกคนเลยทุกคนไปย้อนดูคลิปได้เลยไอ้กอดแล้วหอมไม่เอาไปดูคลิปเอาตัวเองก็ทำตัวเขาก็ทำตัวเขาก็กอดหอมพี่ชินเนี่ยนะใช่กอดหอมเลยแล้วพอมามีเรื่องกับหนูอ่ะเมื่อปี 2-3 ปีที่แล้วที่วัดใหม่ที่วัดใหม่พดุงเขตอ่ะเอาคนขึ้นมาบนเวทีอ่ะ2คนแล้วคลิปก็ยังอยู่ด้วยมาไล่หนูบนเวทีเนี่ยพี่เนี่ยเป็นคนห้ามอ๋อเนี่ยแหละคนนี้แหละใช่มีเรื่องกับคนนี้แล้วใครสั่งมาคนเนี้ยบอกฝากเดี๋ยวใครสั่งมาคุณไม่เคยอ้าวคุณไม่เคยจะคิดว่าเป็นไอ้นี่ผัวเมียด้วยเคยมีเรื่องบาดหมางกับคุณแมวมาก่อนมั้ยคะเคยค่ะก็เรื่องหอมนี่แหละก็เรื่องหอมนี่แหละเรื่องอะไรคนหอมเรื่องอะไรได้หอมโทษค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยไปต่างจังหวัดเราก็จะมีการหอมโจแต่ไม่ได้หอมแบบคุณแมวคุณแมวนั่นหอมด้วยกอดด้วยเน้นด้วยจิกตัวด้วยไม่มีเลยแมวเอ้ยงั้นแสดงว่าเขาเห็นตรงนั้นมึงเป็นคนพูดจาแบบนี้ไม่เข้าท่าตรงๆพูดความจริงไงเอาความจริงมาพูดกันเลยเองอะเหรอเพราะว่าทำอะไรทำอะไรรู้อยู่กับใจตัวเองอะใครเองน่าจะรู้ใจตัวเองก็รู้กับใจไงถึงได้พูดออกไปนะเอางี้ในโทรศัพท์เธอน่ะมีรูปออทั้งหมดก็มีไงก็ยอมรับไงก็บอกทุกคนว่าถ่ายไว้หมดโอ้เอาล่ะก็คนเราชื่นชอบศิลปินในดวงใจอะทำไมอะแล้วมาทำกันแบบนี้หรออ้าวล่ะดวงใจทุกคนรักออทุกคนแต่ไม่มีก็รักทุกคนเนี่ยก็ไม่ฟังสั้นๆตรงนี้นะคะก็ไม่ฟังค่ะคุณชินคะถามนิดนึงพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณชินก็คือยืนยันจะอยู่เคียงข้างศิลปินที่เรารักถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะเห็นเหตุการณ์รู้นิสัยเพราะว่าเราก็รู้นิสัยเหตุการณ์เนาะได้อันนี้ค่ะขอบคุณคุณชินมากค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้ว่าตั้งใจมาเถียงกันนะคือเนี่ยคือกลุ่มแฟนคลับที่เขาบอกว่าเขาโดนกระทำแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มแฟนคลับที่ยังรักคุณออส 4S แล้วเขาก็ออกมายืนยันเอาล่ะเอาถึงแม้ว่ากลุ่มนี้สองคนที่จะเคยมีเรื่องกันมาก่อนเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วนะคะที่เหลือก็ฝากคุณผู้ชมพิจารณานะคะเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเวลาเอาเหตุผลเนี่ยนะคะมาควบคู่กันด้วยเนี่ยก็น่าจะดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปเพราะเรื่องราวนี้มีคนบาดเจ็บจริงๆนะคะก็ต้องว่ากันไปค่ะว่าจะเป็นทะเลาะวิวาทร่วมกันอย่างที่ผู้กำกับพูดหรือไม่วันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะคะขอบคุณนะคะเราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะคุยทะลุดราม่าค่ะนะคะนำทั้ง2เรื่องทั้ง2ฝั่งมาให้ผู้ชมได้ตัดสินใจอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วค่ะจะเลือกเชื่อฝั่งไหนวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ